ีวิตของคนเราเนี่ยครับพ่อแม่ครับมีขึ้นมีลงนะครับหลายคนเนี่ยเรียนรู้ปรัชญาข้อนี้ดีนะครับน้องโมเมก็น่าจะเรียนรู้ปรัชญาข้อนี้ดีสัปดาห์ที่แล้วขึ้นสุดๆสัปดาห์นี้ลงสุดๆครับพ่อแม่ครับหลายคนตามเชียร์เพราะว่าแมตช์ก่อนเนี่ยเธอเป็น MVP แล้วแมตช์นี้เนี่ยคาดหวังว่าฟอร์มของโมเมจะต่อเนื่องนะครับแต่เหมือนกับเล่นกับทีมชาติไทยเลยครับความต่อเนื่องของน้องแกยังไม่มีครับวันนี้เนี่ยมีลูกหลายลูกที่ผมอยากจะคัดมาให้กับพ่อแม่เนี่ยได้รับชมนะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลค์กับผมก่อน1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้ด้วยกันกดไลค์นะครับถ้าใครนิ้วยังไม่เป็นง่อยนะครับกดปุ่มไลค์กับผมด้วยถ้าใครอยากจะบริจาคตังค์ข้าวเย็นนี้กับผมเนี่ยกดปุ่มตะกี้ของคุณด้านล่างได้นะครับ5บาท10บาทผมขอหน่อยฮอตบริการก่อนดีครับพ่อแม่ครับแม่ยังอ้าวเพลงไม่มาเอาใหม่ใครที่ไม่ได้ดูให้ผมบรรยายให้ผมบอกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเกมวันนี้นะครับโอ้โหหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูแล้วครับผมรู้ครับพ่อผมดูยอดจากการถ่ายทอดสดเถื่อนนะครับผมเห็นรู้ดีครับว่าใครดูหรือไม่ดูนะครับเพราะฉะนั้นให้ผมแฉดีกว่าวันนี้ครับพ่อแม่ครับวันนี้นะครับทีมของน้องโมเมเนี่ยเล่นไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ดีทุกเซตเซตที่2เกือบชนะได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นแหมเปอร์เซ็นต์การบุกเนี่ยอันที่จริงเซตที่2เนี่ยที่เกือบจะชนะได้นะครับหลายคนคิดว่ามันทีมของไฮพาสเนี่ยฟอร์มดีนะครับแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่นะครับไฮพาสเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์การบุกในเซตที่2นี่เกือบจะชนะนะครับที่แต้มเนี่ยไปอยู่ที่23ก่อนนะครับส่วนทีม GS Battery นะครับไอ้คาวเทคอยู่ที่19คะแนนนะครับแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโดนพลิกนะครับโดนพลิกแซงแบบแต้มรัน5แต้มรั่วแซงชนะไปเลยนะครับไฮพาสเนี่ยเปอร์เซ็นต์การบุกเซตที่2ที่เกือบชนะเนี่ยแค่ 28% เท่านั้นส่วน GS เนี่ย34เฮ้ย GS เปอร์เซ็นต์การบุก38แต่ทำไมจะแพ้ได้เพราะมันพลาดเยอะยังไงล่ะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การพลาดของ GS เนี่ยเยอะเองไฮพาสเนี่ยเปอร์เซ็นต์การบุก28ซึ่งน้อยมากครับวันนี้น้องโมเมเนี่ยตบยังไงก็แทบไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยตบแทบไม่ได้ตัวต่างชาติสู้ไม่ได้ตัวต่างชาติของ GS นะครับที่ชื่อเล่นว่ายียี่นะครับที่ตัวเป็นตัวทีมชาติปาเตริโก้หรือเปล่าครับตัวเดี๋ยวขอเปิดแป๊บซินวาเนี่ยครับชื่อเล่นยียี่เนี่ยทีมชาติอะไรเดี๋ยวดูแป๊บนึงตัวทีมชาติคิวบาครับที่ได้สัญชาติอาเซอร์ไบจานด้วยนะครับตัวคิวบาตัวนี้เนี่ยครับโอ้โหเป็นตัวที่มีเปอร์เซ็นเทจการตบสูงที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ได้แต้มเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับขนาดแข่งน้อยกว่าเพื่อนเขา1แมตช์ด้วยแต้มยังเยอะสุดแล้วน้องโมเมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าน้องโมเมเนี่ยที่ถ้าจะฟอร์มดีเป็น MVP ได้นะครับต้องให้ตัวต่างชาติเนี่ยเพื่อนตัวต่างชาติเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวต่างชาติของกิมชอนไฮพาสนะครับหรือทีมทางด่วนเกาหลีนะครับดันฟอร์มไม่ดีครับสู้กับตัวต่างชาติของ GS ไม่ได้เลยครับตัวที่เป็นเพื่อนน้องโมเมนต์นั่นแหละครับที่เป็นตัวเซอร์เบียนะครับโอ้โหตัวเซอร์เบียเนี่ยอายุเพิ่ง24ปีเท่านั้นนะครับตัวเนี่ยยักษ์มาก198ซมแต่ความคล่องตัวเนี่ยยังไม่ได้แต่เธอยังพัฒนาได้ซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับโอ้แต่แฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยจะหลุดโฟกัสนิดนึงนะครับเพราะว่าเซตที่2เนี่ยที่เกือบชนะเนี่ยมีคนฟอร์มดีนี่จอนแซ่ยานครับจอนแซ่ยานผมอ่านชื่อเธอถูกหรือเปล่าจอนแซ่ยานนี่นักวอลเลย์บอลสาวสวยครับอายุ26ปีนะครับเคยติดทีมชาติเกาหลีมาตอนปี2017ด้วยนะครับตอนนี้ติดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีเท่าไหร่เธอเนี่ยโหหน้าตาผมนี่อิจฉามากผมอิจฉาเธอนะครับผมอยากสวยเหมือนเธอบ้างคือคนเกาหลีเนี่ยหน้าตาน่ารักอย่างนี้เนี่ยหาได้ยากครับแต่คนเกาหลีเนี่ยไม่ชอบคนหน้าตาแบบนี้เพราะเขาเนี่ยได้ดูเธอเนี่ยไม่ทำศัลยกรรมหน้าด้วยครับน่ารักแบบเป็นธรรมชาติหาได้ยากมากครับคนเกาหลีหน้าตาแบบนี้แล้วยิ้มสวยมากแอบชมนิดนึงเดี๋ยวผมก็ปีแล้วผมไปทำหน้าตามเธอบ้างโอ้ยผมเนี่ยเสียงหล่อแต่เสียงหล่อแต่หน้าตาไม่สวยนะครับอยากสวยเหมือนเธอบ้างครับ GS เนี่ยพลาดเองซะเยอะแต่อย่างว่าแหละครับ GS นี่ๆมีรูปวาดด้วยวาดอย่างไทยเลยทีมชาติคิวบาโอ้โหคือ GS เนี่ยเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับพ่อแม่ครับต้องบอกกันก่อนลุ้นแชมป์เนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่ลงทุนกับการแข่งขันเนี่ยเยอะมากทีมนึงนะครับทั้งตัวผู้เล่นขนตัวทีมชาติเนี่ยมาพอๆกับพิงค์สไปเดอร์แต่คุณภาพเนี่ยจะดาวเกรดมาหน่อยนะครับแพ้เนี่ยคือเขาหวังถึงแชมป์
แต่มาเจอวันนี้เนี่ยเปิดบ้านในวันธรรมดาคนดูยังเต็มคิดดูแล้วครับคนดูในโซนเนี่ยเต็มนะครับเซตแรกชนะ 25-19 เซต2เนี่ยพลิกกับชนะจาก 23-19 เนี่ยเป็น 25-23 นะครับเซตที่3อย่างที่เห็นแล้วครับโหแต้มห่างโขก่อนที่เขาจะปล่อยกันนะครับนี่คือฟอร์มของน้องโมเมแล้วน้องโมเมเนี่ยปัญหาคือวันนี้เนี่ยโผล่มากนะครับฟอร์มการตีเนี่ยพอไม่ได้ไปเล่นเกมรับเนี่ยทำให้เสียความมั่นใจอีกนะครับพอคือเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีเรื่องที่อยากทำให้ดีก่อนนะครับ1เรื่องแล้วพอเรื่องนั้นทำให้ดีเนี่ยเรื่องร้องทำให้ดีเกมรุกของน้องโมเมเนี่ยอย่างมากเนี่ยต้องรักษาระดับการเล่นของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเป็น MVP ได้แต่พอรักษาระดับการเล่นของตัวเองฟอร์มเองไม่ได้เนี่ยเกมรับมันก็ย่ำแย่อีกครับพ่อแม่ครับพอเกมรับย่ำแย่เนี่ยลูกง่ายๆเนี่ยมันก็เสียนะครับไปเปิดดูลูกที่น้องโมเมเนี่ยเสียความมั่นใจดีกว่าครับว่าลูกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยหรือกับนักวอลเลย์นะครับไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับในเกมเซตที่2หรือเปล่าครับลูกนี้เนี่ยไม่แน่ใจหรือว่าเซตที่1เซตที่1ครับโอ้โหนี่ครับเป็นเกมที่รันอยู่ตามปกตินะครับทั้งทีมเนี่ยยังสูสีกันอยู่10-9ครับเซตที่1น้องโมเมเคาะไปเบาๆนะครับน้องโมเมเนี่ยอยู่แดนหลังนะครับตอนนี้ครับแล้วยียี่ตบผางเข้าให้ครับแล้วโอ้โหพุ่งรับได้ครับลูกนี้เพื่อนช่วยกันแล้วน้องโมเมลูกนี้เซตโอ้โหนี่ครับเซตออกไปง่ายๆแล้วเพื่อนเนี่ยช็อกกันเลยทีเดียวครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแล้วดูหน้าตาน้องโมเมครับคือเนี่ยน้องโมเมช่วงอยู่ทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาของนักกีฬาไทยหลายคนนะครับเรื่องของสภาพจิตที่ขึ้นลงฟอร์มการเล่นที่รักษาไว้ไม่ได้ครับมีความขึ้นลงมากเกินไปครับมาตรฐานเนี่ยขึ้นลงเกินไปครับแล้วน้องโมเมเนี่ยด้วยความที่แกเนี่ยยังเป็นตัวที่เพิ่งหลุดจากตัวดาวรุ่งมาได้ไม่กี่ปีนะครับความขึ้นลงของฟอร์มการเล่นเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังเยอะมากถ้าใครดูในลีกเนี่ยจะเห็นว่าฟอร์มการขึ้นลงมันสูงมากนะครับฟอร์มขึ้นลงของน้องโมเมนะครับตอนนี้เนี่ยครับเพิ่งเป็น MVP มาอีกแมตช์นึงเนี่ยเฮ้ยไม่กลายเป็น MVP แถมเล่นโคตรแย่ซึ่งมันเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับนักวอลเลย์บอลระดับอาชีพระดับที่เป็นตัวระดับโลกได้นะครับเรื่องรักษาฟอร์มเนี่ยสำคัญมากอย่างเช่นน้องโมเมเนี่ยตอนท็อปฟอร์มนะครับอาจจะได้คะแนน8แต่พอฟอร์มดรอปเนี่ยลดเหลือ2นี่นะครับมันไม่ไหวครับพ่อแม่ครับซึ่งโค้ชด่วนแกก็รู้ดีครับที่น้องโมเมเนี่ยมีคาแรคเตอร์ฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับทำให้ไม่กล้าส่งลงเป็นตัวจริงแล้วส่งลงเป็นแค่ตัวสำรองที่คอยสู้กับทีมต่างชาติแบบนี้นะครับแหมจริงๆน้องโมเมเนี่ยถือว่าเป็นนักตบที่โคตรเก่งคนนึงแล้วมีถือว่ามีฟิลในการเล่นซึ่งแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยอยากดูอยู่นะครับเรื่องฟิลการเล่นนักตบไทยเนี่ยการใส่อารมณ์เนี่ยน้องแกนี่ครับดูพี่ล่าเนี่ยเอาแปลให้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปกติเนี่ยน้องโมเมนะครับจะไม่ค่อยคือน้องโมเมเนี่ยนี่ล่ามเกาหลีแปลเป็นอังกฤษนะครับแล้วล่ามเนี่ยเป็นล่ามของทั้งต่างชาติแล้วก็ทั้งน้องโมเมด้วยนะครับซึ่งไม่รู้เนี่ยแปลได้ชัดเจนดีหรือเปล่านะครับซึ่งดูหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมาก่อนคือล่ามหลายคนนะครับไม่ได้อยู่ในวงการวอลเลย์บอลมาก่อนด้วยนะครับเพราะต้องใช้ล่ามเนี่ยเยอะมากในลีกโคเวอร์วีลีกเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับแล้วมันเป็นปีแรกที่มีการเปิดแล้วครับเอาง่ายๆแล้วการซึ่งให้แปลถึง2คนในเกมเดียวเนี่ยในแมตช์เดียวแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากครับในการสื่อสารให้ได้ตรงๆตัวนะครับแหมแต่ทุกอย่างนะครับมันก็มีจุดที่สามารถพลิกผันได้ครับวันนี้เนี่ยความกดดันเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ทีมฝั่งนู้นมากกว่าครับ GS Caltech เพราะว่าเนี่ยมันเป็นการเล่นในบ้านเขาเองครับแถมเป็นการเล่นที่คนดูเต็มสนามในวันธรรมดานะครับแล้วฟอร์มของเขาเนี่ยขึ้นลงแค่เซต2เท่านั้นแต่การขึ้นลงของทีมน้องโมเมเนี่ยถี่มากแล้วปัญหาอีกอย่างนึงก็คืออะไรครับพ่อแม่ครับตัวเซตของทีมกิมชอนไฮพาร์ทเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดชื่อแป๊บนึงกิมชอนไฮพาร์ทเนี่ยผมไปอ่านประวัติมาแล้วไอตัวเซตเตอร์นะครับเป็นตัวที่เคยเล่นอยู่นอกลีกมาก่อนครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยแกก็ท็อปฟอร์มนะครับขออ่านชื่อแป๊บแต่ไม่ได้เอารูปขึ้นนะครับขออภัยแป๊บนึงครับอายุเนี่ย26 27ปีได้แล้วครับเซตเตอร์นี่ครับแล้วเซตเตอร์ของทีมนี้เนี่ยครับทีมไฮพาร์ทนะครับมีแค่2คนเท่านั้นครับไม่มีตัวหลอกนะครับอ้าวนี่ครับลียุงจุงเนี่ยครับลียุงจุงคนที่เดี๋ยวผมหาหลายคนจำได้คงไม่ต้องเปิดแล้วครับเพิ่งหลุดออกมาจากนอกลีกครับเป็นลีกนี่ครับสุวรรณซิตี้นะครับเล่นอยู่5ปีคือแกนะครับเล่นอยู่นอกลีกเนี่ย5ปีก่อนจะมาเล่นทีมกิมชอนเนี่ยเมื่อปี2021นะครับโอ้โห
นอกลีกกลับมาสู่ทีมนี้ได้ซึ่งยังว่านะครับข้ามคลาสมาพอสมควรครับน้องโมเมเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลับมาได้อะไรได้ในช่วงเซตที่3หรอครับเซตที่3เนี่ยแต่ยังว่านะครับทีมที่มันแข็งเนี่ยการเล่นมันเหนือกว่าทีมกิมชอนเยอะมากแพชชั่นของตัวต่างชาติเนี่ยช่วยได้เยอะครับว่าแล้วทำไมครับถึงเป็นแกนของทีมได้ขนาดนี้ครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากคนบันไทยนู่นนี่ครับ1ไลค์กลับมาด้วย1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ